็นปริศนาที่ต้องได้รับการสาสางข้อเท็จจริงให้เป็นที่รับรู้ของสังคมนะคะหลังจากที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยพลโทมะโพงามส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยค่ะได้นำคนเสื้อแดงมาแถลงข่าวว่าได้ถูกนำตัวไปกักขังที่ค่ายทหารถึง51วันพร้อมกับคนเสื้อแดงอีกเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็ยังไม่รู้ชะตากรรมและการออกมาโจมตีดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นการดิสเครดิตกองทัพอย่างรุนแรงค่ะแต่อีกด้านหนึ่งนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตกันค่ะว่าจะเป็นการใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่และเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจในเรื่องนี้นะคะทีมงานของ T News ค่ะได้ลงพื้นที่เจาะข่าวร้อนถึงกาญจนบุรีมาให้ชมกันค่ะทีมข่าวของเราเริ่มออกเดินทางไปพบกับพลโทมะโพงามผู้เปิดประเด็นในเรื่องนี้จากการสอบถามได้รับการยืนยันว่าคนเสื้อแดงทั้ง11คนถูกกักขังภายในค่ายทหารจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมก่อนจะถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3กรกฎาคมแต่ไม่ได้ระบุว่าถูกกักขังไว้ในค่ายใดพร้อมกับนำภาพถ่ายคนเสื้อแดงทั้ง11คนมายืนยันกับทางสำนักข่าว T News อย่างที่เห็นค่ะเขาก็เดินเป็นกลุ่มๆเพื่อสอบถามชาวบ้านเสร็จเขาจะไปขึ้นรถไฟฟรีไงเพราะในตัวเขาไม่มีตังค์เลยเหม็นมาเลยเมื่อกี้มีเสื้ออยู่ตัวเหลือตัวเพราะว่าผมซื้อมาเปลี่ยนไงก็เดินแยกย้ายกันกลับวันบ่ายมีคนมาแจ้งผมว่าเนี่ยมีเสื้อแดงถูกกักขังแล้วก็ไม่มีสตังค์อะไรก็รอสถานีรถไฟมั้งนะเพราะผมไม่ได้อยู่เองถ้าผมอยู่เองผมคงจะได้รายละเอียดมากกว่านี้อาจจะได้ทั้งหมด20คนมาหมดตอนนี้มันก็เหลืออยู่11คนที่ยังไม่ได้ไปไหนเราก็ลูกน้องผมก็เลยไปรับไปเลี้ยงข้าวแล้วก็มานอนบ้านผมคืนว่าวันหนึ่งพลเอกคือเพื่อนผมกับพลโทถ้าความจริงเปิดเผยแล้วใครโกหกมันต้องรู้แต่วันนี้อาจจะยังไม่รู้เพราะเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้ค่ายที่กักกันเนี่ยมันปิดเป็นความลับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ผมกล้ายืนยันว่าถ้าผมมีอำนาจเมื่อไหร่ผมต้องตรวจสอบได้เพราะว่าค่ายมันไม่รื้อไปไหนหรอกถ้ารื้อมันจะทุบทิ้งเราก็รู้แล้วว่ามันทุบทิ้งเพราะอะไรรูปเก่าต้องจังหวัดกาญจนบุรีมีค่ายทหารทั้งหมด4ค่ายประกอบด้วยค่ายสุรศรีค่ายไสโยกค่ายกองการสัตว์และเกษตรและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยก่อนหน้านี้สำนักข่าวแห่งหนึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบค่ายทหารไสโยกซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากทหารให้เข้าตรวจสอบทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่ปรากฏข้อพิรุธที่จะนำไปสู่มูลเหตุของการกักขังคนเสื้อแดงแต่อย่างใดขณะที่การสอบถามชาวบ้านในละแวกก็ไม่พบความผิดปกติด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามค่ายทหารในจังหวัดกาญจนบุรียังเหลืออีก3ค่ายที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบแต่จากข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าค่ายกองการสัตว์และเกษตรนั้นตั้งอยู่ภายในตัวเมืองขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ก็เป็นเพียงหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนซึ่งด้วยปัจจัยดังกล่าวหากจะมีการกักขังคนเสื้อแดงจริงทั้ง2ค่ายจึงไม่น่าจะใช่ตัวเลือกของทหารอย่างแน่นอนทีมข่าว T News จึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปตรวจสอบที่ค่ายสุรศรีโดยหลังจากพูดคุยกับพลโทมะประมาณ1ชั่วโมงในเวลา 11:03 น.ทีมของเราจึงได้เริ่มออกเดินทางกันอีกครั้งและได้เข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ห่างจากค่ายสุรศรีประมาณ500เมตรเพื่อค้นหาเบาะแสของเรื่องแล้วมีข่าวว่าคนผลผลแสดงมาขังไว้ในค่ายไม่เห็นนะเห็นตอนที่ว่าสลายก็เห็นมีแต่ตาหันคนกับมีแต่ตาหันล้วนๆแล้วครับรถทหารเนี่ยขนคนมาบ้างหรือเปล่าไม่ทราบไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจ้ะไม่มีแต่เข้ามาตอนที่สลายการชุมนุมนะไม่เคยเห็นเคยไม่มีข่าวไม่มีแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่มีพิรุธอะไรเลยบอกว่ามีพวกเสื้อแดงมาขังไว้ในค่ายแค่นั้นไม่น่าเชื่อนะ
หลังจากนั้นในเวลา 11:43 น.ทีมข่าวของเราได้มุ่งหน้าไปที่ค่ายสุรศรีเพื่อขอเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ด้านในซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบทุกซอกทุกมุมค่ายสุรศรีมีอยู่18กองพันเนื้อที่ประมาณ 60,000 ไร่จำนวนผู้อาศัยราว 60,000 คนซึ่งค่ายทหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วย 13:15 น.เราพุ่งเป้าการตรวจสอบไปที่โรงนอนเป็นอันดับแรกเนื่องจากหากจะมีการนำคนเป็นจำนวนมากมากักขังจริงก็น่าจะพบความผิดปกติได้ชัดที่สุดโรงนอนแบ่งออกเป็น2ชั้นโดยชั้นที่1ประกอบไปด้วยห้องออกกำลังกายและห้องสันทนาการขณะที่การตรวจสอบบนชั้นที่2ก็พบเพียงเตียงนอนที่วางอยู่อย่างเป็นระเบียบในลักษณะที่เห็นในค่ายทั่วๆไปส่วนห้องอาบน้ำซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังของโรงนอนพบว่าเป็นห้องอาบน้ำรวมมีอ่างน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่แบบที่พบเห็นในค่ายทหารทั่วไปเช่นกันและห้องสุขาจะอยู่ด้านหลังห้องอาบน้ำซึ่งทั้งหมดก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดโดยทีมข่าวของเราได้ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นในเวลา 14:25 น.ทีมข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อื่นๆภายในค่ายสุรศรีเพิ่มเติมอาทิศูนย์ฝึกทหารสนามบินชุมชนและตลาดที่นำมาให้บริการครอบครัวทหารที่เข้ามาพักอาศัยในค่ายแต่ก็ยังไม่พบความผิดปกติมันไม่มีหรอกนะขอยืนยันในค่ายในจังหวัดเนี่ยไม่มีผมยืนยันได้เลยเมื่อวานนี้ผู้ว่ารายการจังหวัดนะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ตชด.ผู้บังคับตำรวจตชด.นะที่อยู่ที่กาญจนบุรีตลอดจนผู้บังคับการจังหวัดทหารบกก็ไปร่วมแถลงข่าวกันผู้ว่าท่านก็ยืนยันว่าในจังหวัดของท่านเนี่ยไม่มีการเอาคนมากักขังเหนี่ยวอะไรไม่ทำนองที่บอกของนปชนะยืนยันจากข้อมูลหลักฐานทั้งสองด้านที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์ได้ขุดคุ้ยมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันไปนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะว่าจะตัดสินข้อกล่าวหาของพรรคเพื่อไทยอย่างไรและที่สำคัญนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยและกองทัพจะต้องนำพยานหลักฐานมาชี้แจงกับสังคมเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะไขข้อข้องใจดังกล่าวให้กระจ่างขึ้นค่ะ